วันที่24มกราคมผมไปโคราชครับไปเยี่ยมสถานีวิทยุแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมสุสานที่โคราชด้วยเพราะว่ามีการขับรถผ่านสุสานของเราให้ที่ดินเขามาลังวัดเสร็จแล้วก็เราว่าจะรัวอยู่ตรงไหนบริเวณไหนใช่ของเขาเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็มีตัวโฉนดในวันนั้นผมได้เดินทางไปเยี่ยมอาจารย์จิรภาสนะครับแล้วอาจารย์จิรภาสเนี่ยได้พาไปที่สุสานโคราชนี่เมื่อกี่ปีหายแล้วเพื่อนหายเพื่อนที่รักอ่ะเนี่ยปกติมันสูงกว่านี้ใช่ไหมพื้นที่ครับน้ำพัดทรายเข้ามาถมหมดเลยครับทั้งนี้ที่เราว่าเราจะทำเราจะของมาสร้างเนี่ยน้ำพัดไหลเข้ามาเนี่ยทรายเข้ามาแล้วท่วมหมดถมหมดเลยนะเราไปดูรั้วด้านหลังกันดีกว่าครับครับมาสร้างนี่หมดเลยแล้วก็สร้างด้านหลังเสร็จครับได้เห็นการพัฒนารั้วเพราะว่ามีการขับรถผ่านสุสานของเราเนาะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของทางช่วงที่น้ำท่วมเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะท่วมขังตามทางปกติของเขาก็จะต้องอ้อมสุสานเราแต่เพื่อความสะดวกของเขาก็จะผ่านที่เราเลยแต่ก่อนที่เรายังไม่ทำรั้วนี่นะมันจะไปขั้นนี้เลยแล้วก็ตอนนี้มันย้ายไปทางนี้อาจารย์จิรภาสก็เลยมีโครงการที่จะสร้างรั้วกั้นไว้ยังไงนะอาจารย์ช่องเนี่ยช่องระหว่างนี้นะ1ช่อง 9,000 สำหรับคนที่ร่วมอยากจะบริจาคเนาะครับ ช่องละ 9,000 น่ะเนื่องจากสุสานเนี่ยเป็นสุสานที่พี่น้องทางภาคกลางส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นอยู่ทางมวกเหล็กทางพี่น้องที่อยู่กรุงเทพเนาะในส่วนภาคกลางเราเนี่ยที่จะไปใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็เลยอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องของเราที่อาจจะต้องใช้ในบริเวณตรงนี้ก็อยากให้ช่วยกันบำรุงดูแลเพื่อให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขอบคุณครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขลมได้แวะมาช่วยเราโปรโมทหางบสร้างให้เสร็จขั้นหนึ่งที่นำทละมาใส่กับพี่น้องของเราที่เรานอนหลับอยู่ครับสำหรับผู้ที่มีพระใจและต้องการที่จะร่วมสมทบทุนในการสร้างกำแพงหรือรั้วของสุสานที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ให้ติดต่อไปที่อาจารย์จิรภาสนะครับแล้วผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับ